ต่อไปนี้เป็นบันทึกหรือคำเทศนาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บันทึกไว้เดิมมีเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้บันทึกคำนิมิตฝันคืนวันที่23พฤศจิกายน2504ตรงกับขึ้น12ค่ำเดือน12วันพุธเวลา23นาฬิกาดังนี้ขณะนั้นปรากฏว่าเราอยู่วัดแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในป่าเปลี่ยวมากห่างจากบ้านไม่มีประมาณอยู่กับสามเณร3องค์ไม่รู้จักนามคล้ายกับว่าเน้นอยู่ในวัดของเราขณะนี้เวลานั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนตรงเราพาเน้นทำธุระอยู่หน้ากุฏิห่างจากกุฏิประมาณ10วาหลวงพอดีเสร็จแล้วล้างมืออยู่ที่หน้ากุฏินั้นด้วยกันพอต่างล้างมือเสร็จแล้วเราขึ้นไปกุฏิก่อนเน้นทั้ง3กุฏินั้นปรากฏว่าเป็นกุฏิ2ชั้นพอเราขึ้นไปถึงกุฏิชั้นบนปรากฏว่ากุฏิชั้นบนนั้นบานประตูเปิดอยู่ก่อนแล้วแต่เราก็ไม่ได้นึกสงสัยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจึงตรงเข้าไปในห้องกุฏิพอเข้าไปในห้องปรากฏในสายตาตรงประตูด้านตะวันตกซึ่งเปิดบานอยู่แล้วเช่นกันก็ปรากฏเห็นรูปบุรุษคนหนึ่งเดินผ่านหน้าประตูแวบเดียวด้วยความเร็วของเขาจึงนึกสงสัยว่าจะเป็นคนชนิดไรขึ้นมากุฏิในกลางคืนซึ่งเป็นยามดึกก็รีบสอดสายตาดักฟากมุมเสาตรงประตูด้านหนึ่งก็พอดีสายตาไปสบกับบุรุษนั้นซึ่งรอบๆมองๆเข้ามาข้างในห้องที่เราอยู่พอเราทราบว่าเป็นผู้ร้ายแน่ในใจแล้วทันใดนั้นเขาก็ตรงเข้ามาถึงตัวเราทันทีแต่ไม่ได้จับต้องกายของเราแต่อย่างใดเป็นแต่นั่งใกล้ชิดเรามากแม้เราเองในขณะนั้นก็ปรากฏว่านั่งกระโยงเช่นเดียวกับเขาแล้วจึงถามเขาว่าเข้ามาทำไมกันเขาก็ตอบทันทีพร้อมกับมือข้างขวาถือปืนสั้นทำท่าขู่เราอยู่ว่ามาฆ่าท่านนั่นเองแล้วเราก็ถามซ้อนอีกว่าจะฆ่าอาตมาทำไมอาตมามีความผิดอะไรหรือท่านต้องการสิ่งของอะไรซึ่งมีอยู่ภายในกุฏิก็เชิญถือเอาไปตามต้องการจะมาฆ่าอาตมาเอาประโยชน์อะไรเล่าเขาก็ตอบว่าเมื่อท่านยังอยู่จะทำประโยชน์แก่พระศาสนามากใครๆเขาก็นับถือท่านมากจนลือกระชอนไปหมดแล้วเวลานี้เฉพาะอย่างยิ่งหนังสือปัญญาอบรมสมาธิที่ท่านแต่งพิมพ์ไปแล้วรู้สึกว่าคนสนใจและชอบมากจริงๆกำลังจะเป็นหนังสือตัวแทนของท่านและเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วถ้าหากว่าฝืนให้ท่านยังมีชีวิตอยู่ต่อไปศาสนาจะเจริญขึ้นมากคล้ายๆกับสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่และทรงประกาศศาสนาเองฉะนั้นผมเห็นเหตุนี้เองจึงจะรีบมาฆ่าท่านเสียศาสนาจะได้เสื่อมโทรมไปคนจะได้มืดมนหลงอยู่ในโลกนี้เป็นเวลานานๆผมนี้คือมารเคยทำลายพระศาสนาและฆ่าพระมามากแล้วดังนี้พอพูดกันจบลงเพียงนี้ก็ปรากฏเนนทั้งสามขึ้นมาบุรุษคนนั้นไม่เห็นมีอาการสนใจอะไรกับเนนนอกจากคุ้มเชิงกับเราอยู่เท่านั้นเนนก็ไม่อาจพูดอะไรเช่นกันเพราะกลัวเขาต่อจากนั้นเราก็พูดกับเขาอีกว่าการที่ท่านมาที่นี่ประสงค์จะฆ่าเราคนเดียวเท่านั้นไม่ประสงค์อย่างอื่นใช่ไหมตอบว่าใช่ถ้าเช่นนั้นเราขอกราบพระสวดมนต์และอำลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเสร็จแล้วค่อยฆ่าเราเราไม่หนีไปไหนหรอกเขาก็ยอมให้ทำพอเสร็จแล้วเราก็เริ่มสั่งเนนว่าเราจะตายนับแต่ขณะนี้เป็นนาทีสุดท้ายเนนก็ทราบอาการจะตายของเราทันทีเพราะตัวเหตุผู้จะฆ่าก็นั่งรออยู่แล้วพวกเนนเห็นกันถนัดทุกองค์เป็นแต่ไม่กล้าพูดอะไรเพราะกลัวเขาจากนั้นเขาก็เริ่มเอาปืนจ่อเข้าตรงหน้าอกเราเราเองไม่ปรากฏว่ามีความหวั่นไหวแม้แต่น้อยมีน้ำใจองค์อาจกล้าหาญจนวินาทีสุดท้ายขณะที่เขายิงเรานั้นปรากฏเสียวๆร้อนๆที่ทรวงอกแผลบๆสองครั้งในขณะเดียวกันก็ปรากฏขึ้นเป็นคำว่าอรหังสวากขาโตสุปฏิปันโนภายในใจอย่างแจ้งชัด
โดยที่เราไม่ได้ว่าแต่เป็นคำปรากฏขึ้นมาเองพอเขาทราบว่าเราตายแล้วเขาก็พาเนลงจากกุฏิจะรีบหนีพอลงไปถึงหน้ากุฏิก็มีคนจำนวนมากมารุมจับเขามัดคอไว้อย่างแน่นตัวเราเองที่เข้าใจว่าเขาฆ่าตายแล้วก็มีความรู้สึกอันหนึ่งซึ่งเหมือนยังไม่ตายแล้วเดินเข้าไปในบ้านผ่านบ้านไปทางทิศเหนือโดยรำพึงในใจว่าการนิพพานเป็นอย่างนี้โดยไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรเลยแม้แต่ขณะจะตายในเวลาเขาฆ่าก็ไม่มีอาการเจ็บปวดตายแล้วก็ไม่มีทุกข์สบายเช่นเดียวกับยังมีชีวิตอยู่กำลังเดินรำพึงอยู่อย่างนี้ก็พอดีบุรุษนั้นวิ่งตามมาทันแล้วกระโดดเข้าสวมกอดเราทันทีเราจึงรีบถามเขาอีกทันทีว่ามาสวมกอดเราทำไมตอบว่ามาอาศัยท่านเขาจะรุมฆ่าผมผมไม่มีที่พึ่งแล้วขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมด้วยเราจึงตอบเขาว่าเวลาเป็นอยู่เห็นเราเป็นข้าศึกเวลาตายก็วิ่งมาพึ่งนี่สมชื่อว่ามารเอาเสียจริงๆมารกับอสรพิษเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันไม่รู้จักบุญคุณของใครทั้งนั้นรู้จักแต่ทำลายโดยถ่ายเดียวเขาไม่ตอบว่าอะไรนอกจากกอดรัดเราไว้ทั้งกลัวเขาจะมาฆ่าจนตัวสั่นเล็กๆไปเท่านั้นนิมิตมาถึงนี้ก็พอดีรู้สึกตัวตื่นขึ้นจึงทราบว่านิมิตฝันไปจึงรีบบันทึกเอาไว้ในขณะนั้นเองเรื่องมาตุคามในพรรษาที่8องค์ท่านอยู่จำพรรษาอยู่ที่อำเภอจักราชในปีแรกของการออกปฏิบัติอย่างจริงจังและในปีนี้เองที่องค์ท่านได้พบกับมาตุคามที่แอบมารักใคร่ชอบพอท่านอยู่อย่างเงียบๆทุกๆเย็นโยมผู้นี้ก็จะให้ลูกชายเอาของไปถวายให้ท่านเป็นประจำเช่นพวกหมากพลูกาแฟเป็นต้นพอนานวันเข้าความปรารถนาของเธอมีมากขึ้นจึงแอบส่งจดหมายซ่อนไปกับหมากพลูกาแฟที่ฝากลูกชายไปนั่นเองเมื่อองค์ท่านเห็นเนื้อความในจดหมายก็ทราบได้ทันทีว่าโยมผู้นั้นมีจิตปฏิพัทธ์ในตัวท่านแล้วจากนั้นมาองค์ท่านจึงระมัดระวังไม่ยอมอยู่ในที่เปลี่ยวโดยลำพังและไม่ยอมให้โอกาสแก่โยมผู้หญิงนั้นเลยและเมื่อออกพรรษาก็รีบเตรียมเดินทางหนีจากที่นั่นไปเพื่อศึกษาปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นทันทีเรื่องมาตุคามนี้ต่อมาในระยะหลังองค์ท่านได้เมตตาเล่าเป็นคติไว้ว่าแม้เมื่อออกปฏิบัติตามป่าตามเขาก็ยังพบกับมาตุคามที่ทำให้จิตกำเริบได้ถึงกับอุทานกับตัวเองว่าแม้มาถึงนี่มันยังมีอีกหรือองค์ท่านใช้ชีวิตเดิมที่เคยใช้มาในพรรษา8คือวิชาหลบจึงรอดตัวมาได้ตลอดตอนท้ายองค์ท่านจึงพูดว่ามันเป็นของเล่นหรือมวยผู้หญิงนี่ปราบแชมเปี้ยนมาเยอะแล้วเรื่องเกี่ยวกับท่านพระอาจารย์ลีวัดอโศการามในช่วงที่องค์ท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านจะคอยสังเกตอากัปกิริยาของหลวงปู่มั่นอย่างละเอียดที่เอาออกแสดงต้อนรับแก่ลูกศิษย์ที่มาคารวะท่านพระอาจารย์ลีเป็นลูกศิษย์อีกรูปหนึ่งที่ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่มั่นมากเรื่องราวเกี่ยวกับท่านพระอาจารย์ลีจึงถูกองค์ท่านนำมาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังบ่อยถึงความชำนาญในเรื่องพลังจิตและของทิพย์มีสมเด็จอยู่องค์หนึ่งได้ยินกิตติศัพท์ของท่านอาจารย์ลีมานานแต่ก็ยังไม่ลงใจเชื่อคราวใดที่ได้ไปพักวัดอโศการามท่านอาจารย์ลีก็จะหาโอกาสสนทนาเล่าเรื่องเกี่ยวกับจิตภาวนาถวายแก่สมเด็จแต่สมเด็จก็ดูไม่ค่อยจะสนใจท่านอาจารย์ลีจึงว่าให้หมู่เพื่อนฟังว่าวันนี้จะดัดผู้เฒ่าสักหน่อยจากนั้นก็เดินผ่านไปพอสักครู่ก็ได้ยินเสียงของสมเด็จร้องดังลั่นว่าไปตามท่านลีมาเดี๋ยวนี้ไปตามท่านลีมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พระเนรพากันตกใจถามสมเด็จว่าเป็นอะไรท่านว่าไม่รู้เป็นยังไงอยู่ดีๆก็หนาวสั่นไปทั้งตัวพอท่านอาจารย์ลีมาก็ได้ให้อุบายแก่สมเด็จว่าไม่เป็นอะไรหรอกมันสั่นเพราะว่าไม่ได้ภาวนาถ้าภาวนาเดี๋ยวมันก็จะหายเองที่สั่นเพราะไม่มีภาวนา
เมื่อท่านอาจารย์ลีคลายจิตที่เพ่งใส่สมเด็จลงอาการหนาวก็ค่อยๆหายไปแต่สมเด็จก็ยังไม่ลงใจคราวนี้ท่านก็กำหนดให้สมเด็จร้อนไปทั้งตัวสมเด็จก็ร้องเรียกหาท่านและพอท่านมาก็บอกอุบายให้ทำภาวนาเพื่อแก้ร้อนเหมือนดังเคยจนในที่สุดสมเด็จจึงลงใจเชื่อในด้านการภาวนาแล้วพูดว่าท่านลีทำเราแน่ๆแหละพอหนาวหมดทั้งตัวเรียกท่านลีขึ้นมาก็หายอีกทีร้อนไปทั้งตัวเรียกท่านลีขึ้นมาก็หายอีกท่านลีคงจะทำเราเองแหละส่วนท่านอาจารย์ลีได้บอกแก่หมู่เพื่อนว่าการทรมานผู้เฒ่าต้องหาอุบายหลายด้านหลายทางไม่งั้นไม่ได้หรอกเรื่องเกี่ยวกับองค์หลวงปู่ฟั่นในปีพ.ศ. 2520วัดดงสีชมพูกำลังทำรั้วล้อมวัดกันอยู่องค์ท่านได้มีเมตตาไปพักค้างคืนเพื่อช่วยเหลือกำกับดูแลการก่อสร้างจนพอสมควรแล้วปรากฏว่าในคืนก่อนที่องค์ท่านจะกลับได้มีพายุฝนตกลงมาอย่างหนักจนถนนทางเข้าวัดเสียหายรถเก๋งที่เดินทางมาจากอุดรเพื่อรับองค์ท่านนั้นคงจะเข้ามาไม่ได้แน่ท่านอาจารย์ทุยจึงได้เดินทางจากวัดไปหมู่บ้านขามสั่งความโยมในหมู่บ้านไว้ว่าวันพรุ่งนี้เช้าเมื่อมีรถเก๋งมาจากอุดรเพื่อมารับพ่อแม่ครูอาจารย์ให้เขารออยู่ที่หมู่บ้านนี้เพราะทางเสียรถเก๋งเข้าไม่ได้แล้วให้คนในหมู่บ้านนี้เอารถกระบะไปรับองค์ท่านออกมาแทนเพื่อจะขึ้นรถเก๋งกลับอุดรเมื่อโยมในหมู่บ้านทราบความแล้วท่านอาจารย์ทุยจึงได้เดินทางกลับมาที่วัดรุ่งเช้าหลังจากฉันจังหันเสร็จรออยู่ตั้งนานก็ไม่เห็นคนในหมู่บ้านขามเอารถกระบะมารับตามที่นัดหมายไว้จนใกล้จะเที่ยงแล้วคนขับรถเก๋งที่มาจากอุดรจึงเดินทางเข้าไปในวัดเมื่อไปถึงจึงถูกองค์ท่านดุว่ามาทำไมไม่เอารถมาคนขับรถจึงอธิบายว่าเมื่อผมขับรถมาถึงหมู่บ้านขามชาวบ้านบอกให้ผมหยุดรถรออยู่ที่นี่ถนนเสียมากรถเก๋งเข้าไม่ได้หลวงพ่อจะนั่งรถกระบะออกมาเองผมรออยู่ไม่เห็นรถกระบะออกมาจึงเดินเล่นมาเรื่อยๆนี่แหละครับท่านอาจารย์ทุยพอทราบความก็ร้องขึ้นว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็ผมสั่งเองนี่นะว่าให้เอารถกระบะในหมู่บ้านมารับจากนั้นก็รีบเดินอย่างรวดเร็วออกจากวัดเพื่อจะไปหารถในหมู่บ้านแต่เมื่อมาถึงหมู่บ้านก็ไม่ปรากฏว่ามีรถอยู่เลยแม้สักคันเดียวซึ่งตามปกติบ้านขามจะมีรถอยู่ถึง6คันต้องรออยู่ถึง2ชั่วโมงจึงได้รถกระบะมาแล้วรีบขับเข้าวัดเพื่อไปรับองค์ท่านทันทีเมื่อไปถึงวัดก็ช่วยกันขนของขึ้นรถองค์ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ขึ้นรถเตรียมจะออกปรากฏว่าสตาร์ทรถอย่างไรก็ไม่ติดลองอีกกี่ครั้งก็เหมือนเดิมทั้งที่ตอนขับจากหมู่บ้านมาวัดก็สะดวกดีทุกอย่างองค์ท่านจึงถามเจ้าของรถว่ามันเป็นอะไรแต่ก่อนมันเคยเป็นไหมเจ้าของรถตอบว่ามันไม่เคยเป็นมันเพิ่งมาเป็นนี่แหละเขาพยายามติดเครื่องอีกก็เป็นเช่นเดิมเมื่อองค์ท่านพิจารณาเหตุการณ์ที่มีอุปสรรคถึง3วาระติดกันเริ่มตั้งแต่ฝนตกหนักจนถนนเสียรถเก๋งเข้ามาไม่ได้คนในหมู่บ้านขามบอกความให้คลาดเคลื่อนไปไม่มารับตามที่นัดไว้และแม้เมื่อหารถได้แล้วพอจะออกก็ติดเครื่องไม่ได้อีกองค์ท่านจึงพูดขึ้นว่าคอยดูนะวันนี้มันจะมีอะไรแน่ๆมันสะเทือนจิตผมถึง3หนแล้วคอยดูก็แล้วกันนะมันเตือนอยู่ภายในแล้วว่าวันนี้จะต้องมีอะไรแน่พอสักครู่ก็ได้ยินเสียงรถวิ่งเข้ามาในวัดเห็นพระฝรั่งลูกศิษย์ขององค์ท่านนั่นเองวงเล็บท่านอาจารย์เอียนเคยอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดในระยะหนึ่งต่อมาได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดดงสีชมพูพอเห็นองค์ท่านนั่งอยู่ในรถกำลังจะออกพระฝรั่งนั้น
ก็รีบจอดรถและลงมากราบเรียนว่าท่านอาจารย์ฟั่นเสียแล้วเมื่อคืนนี้องค์ท่านตอบว่าเออเข้าใจแล้วจากนั้นก็สั่งให้เจ้าของรถติดเครื่องได้พอเขาสตาร์ทเท่านั้นเครื่องก็ติดจริงๆองค์ท่านก็นั่งรถกระบะจากวัดดงสีชมพูมาขึ้นรถเก๋งเพื่อจะไปวัดป่าอุดมสมพรต่อเลยไม่ได้กลับไปวัดป่าบ้านตาดตามกำหนดเดิมคำว่าเออเข้าใจแล้วขององค์ท่านจึงตอบทั้งพระฝรั่งที่มากราบเรียนเรื่องการมรณภาพของหลวงปู่ฟั่นและตอบทุกๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยอีกครั้งหนึ่งองค์ท่านภาวนาอยู่ในป่าได้ปรากฏนิมิตเห็นน้องชายของโยมพ่อมาหาและบอกว่าโยมพ่อเสียแล้วเมื่อคืนนี้พอเช้ามาองค์ท่านจึงบอกกับหมู่เพื่อนที่มาอยู่ศึกษาด้วยถึงนิมิตที่ปรากฏและให้คอยดูว่าจะเป็นจริงหรือไม่ต่อมาก็ได้รับจดหมายของทางบ้านแจ้งว่าโยมพ่อเสียแล้วตรงวันเวลาที่ปรากฏในนิมิตนั่นเองตอนท้ายที่องค์ท่านเล่าเรื่องนี้ได้พูดว่าเรื่องจิตวิญญาณนี่แปลกดีนะพ่อเสียอยู่ทางนี้แต่ไปโดนเราซึ่งอยู่ในป่าโน่นเรื่องเกี่ยวกับฟ้ากับฝนในช่วงที่องค์ท่านออกเทศนารับผ้าป่าช่วยชาติในจังหวัดต่างๆนั้นได้ปรากฏเรื่องที่น่าคิดเกี่ยวกับฟ้ากับฝนอยู่หลายแห่งแต่ที่แปลกกว่าทุกที่คือที่จังหวัดสระบุรีขณะที่องค์ท่านเริ่มแสดงธรรมได้ปรากฏฝนตกลงมาอย่างหนักโดยรอบบริเวณส่วนน้ำท่วมขังตามถนนหนทางแต่ในบริเวณที่ท่านแสดงธรรมไม่ปรากฏฝนตกเลยเมื่อกลับมาถึงวัดองค์ท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าที่ไหนก็ไม่แปลกมากเท่าสระบุรีนะนั่นพิลึกนะคือมันเป็นขอบดงเลยที่บริเวณเราเทศนั้นฝนไม่ตกนอกนั้นหมดเลยตกจริงๆไม่ใช่ตกธรรมดานะอีกครั้งหนึ่งทางกรุงเทพมหานครได้นิมนต์องค์ท่านไปเทศโปรดชาวกรุงเทพมหานครที่สวนลุมพินีในขณะที่เตรียมจะขึ้นเทศฟ้ากำลังคำรามเปรี้ยงปร้างเมฆดำทะมึนลอยอยู่ทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่ของกทม.ก็คลานเข้ามากราบเรียนขอเมตตาจากองค์ท่านว่าขอให้ช่วยอย่าให้ฝนตกเลยเพราะจะทำให้ไม่สะดวกหลายสิ่งหลายอย่างองค์ท่านพูดเสียงดังว่าก็เราไม่ได้บวชมาห้ามฟ้าห้ามฝนนี่นะเราบวชมาห้ามกิเลสต่างหากจากนั้นก็ขึ้นธรรมาสน์เทศทันทีแบบไม่ได้ยกครูสายฝนและเมฆที่ดำทะมึนก็ค่อยๆจางหายไปการแสดงธรรมก็เป็นไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งจบค่ำวันหนึ่งที่โรงน้ำร้อนหลังจากผู้กำกับกฤษดาได้กราบเรียนเรื่องต่างๆให้องค์ท่านฟังเรียบร้อยแล้วก็ได้เล่าให้องค์ท่านฟังว่าวันนี้มีพวกกระเลียงบุกเข้ามายึดโรงพยาบาลราชบุรีจับหมอพยาบาลและคนไข้เป็นตัวประกันองค์ท่านถามว่าเขาจับทำไมผู้กำกับกราบเรียนว่าเขาเรียกร้องให้ฝ่ายไทยช่วยเขาหลายอย่างครับจากนั้นก็อ่านข้อเรียกร้องของกระเลียงให้องค์ท่านฟังทีละข้อทีละข้อจบแต่ละข้อองค์ท่านพูดว่าฟังไม่ได้เลยแต่ละข้อฟังไม่ได้เลยผู้กำกับกราบเรียนต่อว่าตอนนี้เขากำลังเจรจาต่อรองกันอยู่ครับองค์ท่านจึงพูดขึ้นโดยเสียงอันชัดเจนว่าคอยดูยังไงก็เถอะพวกนี้ต้องแหลกผู้กำกับหัวเราะนึกว่าท่านพูดภาษาสนุกเล่นๆองค์ท่านพูดสำทับขึ้นอีกว่าเอ้าจริงๆนะเช้าวันรุ่งขึ้นกะเหรี่ยงทั้ง10คนก็แหลกตามที่ท่านพูดไว้จริงๆพ่อแม่ครูอาจารย์ได้พูดถึงพระลูกศิษย์องค์หนึ่งในยุคปัจจุบันอายุพรรษาประมาณ20พรรษาเคยได้เข้ามาศึกษาณวัดป่าบ้านตาดในช่วงปีพ.ศ. 2523ถึง2528องค์ท่านได้เมตตาไปเยี่ยมถึงสำนักของพระองค์นั้นซึ่งในช่วงนั้นเป็นปีพ.ศ. 2536พร้อมกับเมตตาจัดข้าวสารอาหารแห้งไปให้ด้วยในระยะนั้นสำนักนี้เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่อยู่ในภูในเขาอาหารบิณฑบาตก็ล้วนแต่กันดารมากเมื่อองค์ท่านหลังจากกลับมาจากสำนักนั้นแล้ว
วันรุ่งขึ้นตอนเช้าก่อนพระออกบิณฑบาตพร้อมกันอยู่ที่ศาลาองค์ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ลงมาเตรียมออกบิณฑบาตเช่นกันท่านได้ปรารภถึงอาจารย์องค์นั้นแก่หมู่พระเพื่อเป็นคติความว่าไปภูนั้นก็ดีนะแต่ไม่ได้เดินเที่ยวไปอยู่1ชั่วโมง25นาทีท่านนั่นภาวนาดีพูดได้อาหารถูกต้องเป็นไปตามแนวพูดมาก็รู้นี่ว่าเป็นความจริงไม่ใช่สัญญานะนี่เข้าระดับแล้วไปได้ละทีนี้เป็นขั้นๆไปแต่ไม่เหมือนกับพิจารณาอวิชชานะพิจารณาอวิชชาทีเดียวขาดเลยนี่ต้องเป็นขั้นๆไปไม่งั้นพระอนาคาจะมีระดับหรืออวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอคณิฐาแล้วก็ตัวอวิชชานี่ก็ได้ระดับแล้วทีนี้ก็สายกบละแต่ต้องออกแรงมากนะแล้วจะค่อยๆเบาเรื่อยๆเรื่อยๆปลิ๊บเรียบเลยเป็นอย่างนี้แหละถ้าความจริงแล้วมันขึงขังอาถรรพ์เหมือนเราอาถรรพ์กับหลวงปู่มั่นพอเสร็จก็มันต้องอย่างนั้นอัตภาพนี้ไม่ตายถึงห้าหนหรอกแต่นั่นขั้นอริยสัจของท่านองค์นั้นขั้นกามราคะหลังจากนั้นแล้วอาจารย์องค์นี้ต่อมาเมื่อราวปีพ.ศ. 2542ท่านได้พูดหลายวาระเกี่ยวกับอาจารย์องค์นี้ว่าท่านองค์นี้เราแน่ใจว่าผ่านพ้นไปได้จะทำประโยชน์แก่ศาสนาได้พอสมควรเราก็หวังจะพึ่งท่านองค์นี้ละองค์หนึ่งแต่มาเจ็บเอาเสียก่อนนี่คือพยานในธรรมที่ยังพอมีให้เห็นอยู่ในบรรดาศิษย์ในรุ่นปัจจุบันเรื่องสิ่งละอันพันละน้อยสาระสำคัญเนื้อธรรมคำสอนจากเทศนาอบรมพระในวาระต่างๆบ้างจากเหตุการณ์ประจำวันบ้างจากนิมิตจากความฝันที่ตรงกับเหตุการณ์จริงบ้างจากสิ่งที่เหลือเชื่อสำหรับปุถุชนบ้างที่ผู้เขียนได้บันทึกไว้คงพอได้เป็นคติแบบอย่างที่ดีสิ่งที่ผิดไปที่นำมาว่ากล่าวก็เป็นครูสำหรับผู้ที่จะก้าวเดินตามปฏิปทาขององค์ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ให้บรรลุถึงเป้าหมายในอัตภาพนี้ว่าทางนี้ผิดนะอย่าเดินจะตกเหวตกบ่อทางนี้ถูกให้ตั้งใจเดินแต่บุญวาสนาบารมีของผู้ที่จะก้าวเดินตามต่างองค์ต่างสร้างมาไม่เท่ากันปรารถนามาไม่เหมือนกันศิษย์บางองค์ก็ปลีกแวะไปบ้างมีอุปสรรคต่างๆที่ทำให้เนิ่นช้าบ้างแต่ทุกๆองค์ก็ล้วนแต่สร้างสมกันมาไม่ใช่น้อยเสมือนกับที่องค์ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์เคยได้พูดไว้ว่าเหมือนการรับทานอาหารใครรับทานก่อนก็อิ่มก่อนใครรับทานทีหลังก็อิ่มทีหลังจะดูถูกวาสนากันไม่ได้ตราบใดที่ยังรับทานกันอยู่ก็จะต้องถึงความอิ่มอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยปฏิปทาที่องค์ท่านพาดำเนินถ้ามุ่งมั่นเพื่อจะเดินตามแล้วก็จะต้องไปสู่จุดหมายได้เช่นเดียวกันขอเพียงแต่อย่าท้อถอยทุกคนได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบครูบาอาจารย์ที่มีปฏิปทาเครื่องพาดำเนินอันยอดเยี่ยมยึดเป็นแบบเป็นฉบับได้อย่างดียิ่งเหมือนเช่นครั้งพุทธกาลพ้นทางสู่วิมุตติธรรมหลุดพ้นก็มีพยานปรากฏอยู่ให้เห็นเช่นในปัจจุบันผู้จะทำขอขอบคุณท่านผู้บันทึกข้อเขียนที่ได้มีความอุตสาหะพยายามบันทึกเหตุการณ์ต่างๆโดยใช้เวลานานถึง10กว่าปีทำให้ศิษย์รุ่นหลังได้มีโอกาสทราบปฏิปทาตลอดถึงเหตุการณ์พิเศษที่หาฟังได้ยากถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดบกพร่องประมาทล่วงเกินต่อท่านผู้หนึ่งผู้ใดแล้วผู้จะทำต้องกราบขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยหากบุญกุศลใดอันจะเกิดขึ้นจากการจัดทำเทปชุดนี้ขอบุญกุศลเหล่านั้นจงประสบแด่ท่านผู้บันทึกข้อเขียนตลอดทั้งท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ
ทปชุดนี้อ่านจากการบันทึกของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเคยได้มาศึกษาณวัดป่าบ้านตากการจดจำการบันทึกความเข้าใจความชัดเจนย่อมมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ซึ่งผู้บันทึกข้อเขียนก็เป็นเพียงผู้มาศึกษาผู้หนึ่งเหมือนกันจึงขออย่าได้ถือสาในความผิดพลาดนี้เกินกว่าประโยชน์ที่ควรจะได้รับของข้อคิดข้ออัดข้อทำจึงต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าการอ่านบันทึกเทปเพื่อถ่ายทอดนี้หวังเพื่อเป็นกำลังใจให้เกิดความรื่นเริงในสัมมาปฏิบัติแด่บรรดาผู้หวังความเจริญก้าวหน้าในศาสนธรรมของพระบรมศาสดาของเราโดยมีองค์ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัวยอนะสัมปันโนเป็นแบบอย่างทางดำเนินเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากการพูดคุยระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์การเทศนาสั่งสอนการดุด่าว่ากล่าวขององค์ท่านหากได้กล่าวพาดพิงถึงผู้หนึ่งผู้ใดย่อมเป็นธรรมดาของครูบาอาจารย์ที่มีกุศโลบายต่างๆไม่ว่าจะเผ็ดร้อนหรืออ่อนหวานก็เพื่อมุ่งประโยชน์แก่บรรดาลูกศิษย์ของท่านมิได้มีเจตนาจะตำหนิติเตียนผู้ใดให้เสียหายแต่อย่างใดเลยนักปฏิบัติที่มุ่งแสวงหาอัตหาธรรมย่อมฟังและศึกษาเรื่องราวต่างๆเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงตนเองจึงจะสมดังเจตนารมณ์ขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านอุตส่าห์เมตตาเสียสละสอนสั่งด้วยความเหนื่อยยากอย่างแท้จริง